เพราะบัตรประชาชนเอาบัตรประชาชนนั่งกันเลยนั่งเลยลูกเลยนั่งเลยสวัสดีครับพ่อมาปะเอาบัตรมาเป็นข้ามนัดเข้าต่อไปวันที่ก็เลื่อนไปก่อนเนาะเลื่อนนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะนัดอีกครั้ง10เมษายนครับพี่นะไม่ของเราเสร็จก่อนเราก็กลับก่อนได้เลยนะเดี๋ยวคนอื่นก็กลับชุดเดียวกันชุดเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวใบเนี้ยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ถ่ายให้เราชุดหนึ่งเดี๋ยวไปรอตรงนั้นก็ได้โอเคนะเรียบร้อยนะงั้นเดี๋ยวไปรอให้ไปขอได้ของพี่ครับใช่ที่ผมใช่โอเคเรื่องอะไรนะอย่าเอาเปลี่ยนนามสกุลอ๋อค่ะอ๋อหยิบใบเก่าอะไรก่อนใบเปลี่ยนนามสกุลนะใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะขอถ่ายแบบไทยได้ได้ได้ค่ะได้ขอถ่ายแบบแต่ถ้าพูดอะไรงั้นเดี๋ยวพี่ประสานงานไปแล้วกันโอเคพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวกลับนะก็ลูกให้สั่งเฉพาะเรื่องความรู้สึกได้ไหมคะเพราะเรื่องคดีพูดไม่ได้จริงๆเนาะขออภัยทุกคนด้วยนะคะขอบคุณที่มาวันนี้เลื่อนไปก่อนเลื่อนแล้วนัดไปอันนี้คือที่ทนายเอสเป็นทนายของผู้ต้องหาท่านหนึ่งนะคะใช่ไม่เราไม่ใช่เป็นทนายเผื่อข้อมูลคาดเคลื่อนเอสไม่ใช่ทนายเรานะคะครับโอเคขอไปแค่ความรู้สึกเนาะขอบคุณทุกคนนะคะเอาทางไหนเป็นหลักดีเลยน้องไปแต่งให้สัมภาษณ์รายการเรื่องที่อยู่กับนี้นะคะขอสมัยมาก็ได้ค่ะรู้สึกนะครับพี่ขอบคุณมากทุกคนนะครับขอสั้นนะพี่นะขอนี่นะครับมีความกังวลอะไรบ้างไหมครับกระบวนกฎหมายนะครับว่าบางทีมันมีอะไรที่ซับซ้อนและเซนซิทีฟในการดูสำนวนอะไรต่างๆก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ผมว่าท่านก็ให้ความยุติธรรมนะคือท่านก็พิจารณาอย่างละเอียดตอนนี้ยิ่งสถานการณ์อะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้เราก็ได้เลื่อนไปเป็นเมษาหมายถึงว่าเราก็ยังมีโอกาสที่จะพูดคุยกับท่านหมายถึงว่าคุยกับทนายคุยกับอะไรในมวลรวมที่มันดีขึ้นนะก็แปลว่าเหตุผลที่ท่านเลื่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดถ้าท่านบอกแค่นั้นคือก็ไม่เราไม่ได้ทราบอะไรเรื่องเกี่ยวกับสำนวนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพอมาถึงอัยการเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องของในสำนวนของทางกฎหมายซะเยอะเราก็แค่มารับทราบในวันที่เหมือนเจอพี่ค่ะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวมีคนอีก18คนค่ะเครียดไหมคะคือตอนเนี้ยเราเครียดกันทุกวันนะเพราะว่ามันเป็นการเครียดเรื่องที่แบบไม่เคยเจออะไรที่แบบเราไม่มีงานอ่ะเราไม่มีงานแล้วก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยด้วยความเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยค่ะมันเลยกระทบกับชีวิตหลายๆอย่างเยอะมากค่ะแต่ก็ในการรับทราบของกระบวนการทางกฎหมายเราก็ต้องตามขั้นตอนซึ่งอย่างที่พี่กี้เจอไปเจอกับพี่แมนทุกครั้งเราให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึง
รวมถึงมาจนถึงณวันนี้ใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีพฤติการหลบหนีไม่เคยคิดที่จะหลบหนีไม่เคยมีอะไรตามที่ข่าวออกไปเลยสักอย่างไปรายงานตัวตั้งแต่ DSI ไปส่งเอกสารส่งทุกอย่างไปทุกรอบนะคะเอาจริงแล้วอ่ะไปทุกรอบเลยแล้วก็ไปก่อนหน้าวันซะด้วยซ้ำตามที่ลง Instagram ของตัวเองไปตลอดค่ะก็เราก็ทำตามระบบของกระบวนการยุติธรรมมาตลอดค่ะก็แปลว่าที่ทางรายการเลื่อนไปวันนี้เรามีเวลาอีกประมาณ1 เดือนก็ถือว่าอาจจะเกิดประโยชน์กับเราไม่ได้ก็ต้องในเรื่องของคือเราไม่ทราบว่าเกิดประโยชน์หรือเปล่าแต่ว่าผมว่าท่านก็คงพิจารณาหลายเพราะว่าสำนวนต่างๆเนี่ยเอกสารมันเยอะมากเราเข้าใจทางกฎหมายเพราะว่าเราเป็นคนส่งเอกสารทุกอย่างหลักฐานทุกอย่างให้เขาเองเรารู้ว่ามันละเอียดมากค่ะในตรงนี้ค่ะโอเคเนาะขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไปขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะต้องฝากบอกฝากผ่านพิธีไปวันนี้ยังไม่ได้โดนสั่งฟ้องอะไรนะคะสวัสดีผู้ชมเดลินิวส์ออนไลน์ทุกท่านนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของดีเจแมนแล้วก็ใบเตยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทั้งคู่ค่ะเดินทางเพื่อมาตามนัดค่ะว่าได้เดินทางมาตามนัดเพื่อฟังคำสั่งจากพนักงานในการฝ่ายคดีพิเศษค่ะที่มีความเห็นสั่งฟ้องในคดีช่อโกงForex 3D ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าทางอัยการเนี่ยเลื่อนนัดทั้ง8คนนะคะคุณผู้ชมโดยจะนัดมาฟังคำสั่งศาลอีกทีในวันที่10เมษายนค่ะเดือนหน้านะคะซึ่งในวันนี้ DJ Man ใบเตยก็มาถึงที่อัยการสูงสุดตั้งแต่เวลา 9:40 นาทีค่ะซึ่งในวันนี้เองใบเตยทางคุณใบเตยเนี่ยก็ได้ระบุนะคะว่าวันนี้ตนเองเนี่ยมารับทราบว่ามีการขอเลื่อนนะคะส่วนผู้สื่อข่าวเองก็ได้สอบถามไปค่ะว่ามีอาการเครียดหรือไม่ในกรณีนี้ค่ะทางคุณแมนแล้วก็คุณใบเตยก็ระบุค่ะว่าตัวเองเนี่ยเครียดกันทุกวันเพราะว่าไม่มีงานนะคะแล้วก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนในส่วนของคุณใบเตยค่ะก็ระบุว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงค่ะก็เลยทำให้เกิดผลกระทบหลายๆอย่างค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองทั้งคู่เนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานมาตลอดแล้วก็ไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีซึ่งไปตามนัดทุกรอบที่มีนัดนะคะซึ่งก็ปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดค่ะดีเจแมนก็ได้ระบุนะคะว่าวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ได้มีการเลื่อนไปเดือนเมษาค่ะเพราะว่าทำให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับทนายแล้วก็ได้คุยในเรื่องของรายละเอียดมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์สั้นๆของทั้งดีเจแมนแล้วก็ใบเตยค่ะคุณผู้ชมซึ่งกรณีนี้นะคะมันสืบเนื่องมาจากตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะมีความเห็นในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ 273/2565 ค่ะเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีแชร์ Forex 3D จำนวน8รายจาก16รายซึ่งใน8รายนี้นะคะก็มีชื่อของคุณ DJ Man แล้วก็คุณใบเตยค่ะซึ่งก็พบว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงค่อนข้างชัดเจนค่ะนอกจากนี้ใน8รายชื่อนี้ก็มีทั้งคุณแดริลยังด้วยนะคะซึ่งมีการสั่งฟ้องในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอันเป็นความผิดตามพระราชกำหนด
การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนพ.ศ. 2527มาตรา4มาตรา5มาตรา12และมาตรา15ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา3มาตรา14และนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีความเห็นไม่ควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีเดียวกันอีก8รายก็สรุปว่ามีผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ย16รายแล้วก็สั่งฟ้อง8รายไม่สั่งฟ้อง8รายค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมก็เป็นการรายงานล่าสุดจากที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ระบุคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าวันนี้ดีเจแมนและใบเตยกับพวกรวม8คนเนี่ยเดินทางเข้ามานัดฟังคำสั่งฟ้องในคดีช่อโกง Forex 3D ค่ะซึ่งในวันนี้เองทางอัยการเนี่ยก็ได้มีการเลื่อนนัดไปเป็นวันที่10เมษายนค่ะคุณผู้ชม ค่ะเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าในวันที่10เมษายนเนี่ยทางอัยการจะว่าอย่างไรนะคะในส่วนเรื่องนี้อย่างไรเราก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะคะตอนนี้ทางดีเจแมนแล้วก็ใบเตยเนี่ยเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วก็เดินทางกลับไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็คาดว่าอาจจะมีทางอัยการมาให้ข้อมูลกับเราเพิ่มเติมหรือไม่นะเราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีเจ้าพนักงานท่านใดลงมาให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวหรือไม่ค่ะเพราะว่าทางผู้สื่อข่าวเองก็ยังคงปักหลักรอกันอยู่ตรงบริเวณใต้อาคารของสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะขออนุญาตยุติการถ่ายทอดสดไว้ก่อนนะคะซึ่งหากมีการรายงานเพิ่มเติมจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามเดลิวส์ออนไลน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินและเพจต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ